ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนใครซ่อนตัวอยู่ในเหมืองขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมจะออกไปเดินเล่นข้างนอกเพราะว่าผมว่างมากๆเลยอยากจะหาอะไรทำในวันนี้โอเคเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะปิดประตูโอเคเอ้ยง่วงนอนก็ง่วงแต่มันไม่มีอะไรทำจริงๆอ่ะอ้าวสวัสดีที่รักสวัสดีค่ะแล้วจะออกไปไหนเนี่ยฮะอ๋อก็ออกไปเดินเล่นไงที่รักเฝ้าลูกไว้ด้วยนะโอเคโอ้จะเดินเล่นไปที่ไหนดีเนี่ยโอ้ my god เอ๊ะแต่ผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆหึเฮ้ยทำไมตรงบ้านของนายสไลด์ทำไมถึงมีเหมืองอย่างนั้นล่ะเฮ้ยปกติมันไม่มีเหมืองตรงนั้นนี่ว่ามีแร่ด้วยสังเกตดีๆจะมีแร่เพชรด้วยนั่นเนี่ยโอ้ยมีแร่เพชรด้วยอย่างนี้ต้องจัดแล้วเราต้องเอาพิกแอกเราไปขุดเพชรซะแล้วฮ่า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 แร่ทั้งหมดจะต้องตกไปของฉันอย่างแน่นอนเพราะฉันเห็นคนแรกโว้ยฮ่า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 โอเคฉันจะค่อยๆย่องเข้าไปละกันนะมันเป็นเหมืองใช่ไหมหรือว่าผมตาฝาดกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยขอวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงบ้านนายสไลด์ผมรู้สึกว่าเจ้าของบ้านจะไม่รู้ตัวซะมากกว่าไม่รู้ตัวว่ามีเหมืองอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ว้าวมันเต็มไปด้วยแร่มากมายไก่กองมีทั้งแร่มรกตแร่เหล็กแร่เลสโตนแร่ลาปิสโอ้ my god โอ้ yeah เสียงใครอ่ะไหนเปิดประตูดูซิว่าใครอยู่ในนี้กันแน่เฮ้ยนี่มันไอ้ย้อยนี่ว่ะอ๋อฮะนี่มันเลเทอร์เฟสหรือว่าไอ้ย้อยไอ้ย้อยเหรอฮะนี่เอาพิกแอกทุบหน้าเลยฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ย้อยไอ้ย้อยลอยอยู่ดูนี่ครับมันเป็นฆาตกรเรื่อยอ้วนนะนะก็ต้องทุบมันแรงๆหน่อยไขมันจะได้กระเด็นติดผนังฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ my god สังเกตว่าในห้องนี้มันจะมีอะไรที่แขวนคอแล้วก็โครงกระดูกด้วยโหมันน่าจะเป็นอุ้ยมันต่อยแรงจังเลยอ่ะโอ้ยผมกลัวแล้วอ่ะไม่ไหวอุ้ยพอแล้วอุ้ยน่ากลัวเกินโอเคผมไม่ขุดแร่คุณก็ได้เออไอ้ย้อยมันเอาเรื่องจริงๆเลยนะแล้วมันจะเปิดเหมืองไว้ทำไมเนี่ยหรือว่ามันหลุดเข้ามาในเหมืองก็ไม่รู้แต่ว่าแร่เนี่ยเยอะซะเหลือเกินเห็นแล้วจะขุดให้มันหมดไปซะทีเดียวเลยเราจะได้รวยนะจะได้มีเงินมีทองแบบชาวบ้านเขาบ้างอ่ะผมก็เกิดมาจนใช่ไหมล่ะเราก็อยากรวยอ่ะเออเซ็งจริงๆโว้ยฝนก็ตกอ้าฝนตกอย่างนี้ก็ต้องเข้าบ้านนอนสิฮะไม่มีอย่างเขาเราก็นอนครับไม่ต้องคิดอะไรมากและผมก็จะฝากแคปชั่นคำคมอันนี้เอาไว้ให้ทุกคนด้วยใช่ไหมที่รักใช่แล้วค่ะโอเคที่รักงั้นไปนอนดีกว่าไม่มีอย่างเขาเราก็นอนฝันดีไปละบ๊ายบายขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะไปสำรวจเหมืองหนึ่งนะฮะที่มันเพิ่งผุดมาใหม่นะฮะมันเป็นเหมืองที่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านนี้ไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยมันอยู่ตรงบ้านของนายสไลด์ตรงภูเขาอะครับเนี่ยหลังบ้านของพระเจ้าอะมันจะมีเหมืองอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะ
แต่ได้ยินข่าวมาว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวอยู่ในนั้นด้วยผมก็เลยได้เตรียมชุดเกราะไดมอนด์เต็มยศแล้วก็พิกแอกเพชรเพื่อที่จะทำสิ่งนี้มันอยู่ทางด้านขวามือของผมนะฮะเนี่ยแค่ออกขวาไปก็เจอแล้วน่ะเห็นไหมนั่นมันเป็นเหมืองเข้าไปนะสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือนหลุมเข้าไปนะซึ่งปกติแล้วมันไม่มีนะครับเราก็อยู่กันมานานพอสมควรนะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรสมาชิกเซตใหม่ไม่ว่าจะเป็นบงหลงดงจุกนักเสงี่ยมสไลด์อะไรเงี้ยก็อยู่มา 2-3 เดือนโอ้โหมันไม่เคยมีเลยอะดูดิมีหัวมีหัวกะโหลกด้วยอะโอ้โหน่ากลัวจัดเลยน่าจะขลังนะที่เนี่ยโอเคก่อนจะเข้าไปลึกๆ ก็ขอโทษก่อนละกันเอาสักแถวอะไรเงี้ยแค่แถวนึงก็ยิ้มแล้วอ่ะแบบยิ้มแป้นเลยอ่ะโอ้โหดูดิมันมีแต่แร่มันมีแต่เงินมีแต่ทองอยู่ข้างหน้าผมเลยเนี่ยดูครับมีทั้งแร่มรกตแร่เหล็กแร่ทองแร่เพชรแร่ถ่านแร่เรสโตนลาปิสโอ้โหเยอะครบครันเลยทีเดียวลองคิดดูครับถ้าเราขุดหมดถ้ำเนี้ยและเอาไปขายต่อโอ้คุณลองคิดดูว่าเงินเนี่ยมันจะขนาดไหนใช่ไหมมันต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยโอ้โหคุณเอาแค่มรกตแค่มรกตกับเพชรเนี่ยนะแค่นี้ก็กินขาดแล้วอ่ะโอ้โหแล้วถ้าหมดเหมืองนี่ผมน่าจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกใบนี้เลยก็ได้อ้าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงตัวอะไรอ่ะเลเทอร์เฟสมาดินี่เนี่ยอ๋อมันเป็นฆาตกรเรื่อยอ้วนนี่หว่าและนี่สินะคือสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวในถ้ำแห่งนี้ว่าแต่ว่ามันหลุดมาจากไหนอ่ะโอเคผมจะไม่ฆ่ามันเพราะว่าโอ้โหดูครับเลือดมันเยอะเกินไปกว่าที่ผมจะฆ่ามันได้เพราะฉะนั้นผมน่าจะเอาเลือดมันเหลือสักประมาณ 4,500 สัก 4,500 ก็น่าจะเกินพอแล้วเพราะว่าน่าจะให้คนที่เก่งกว่านี้มาจัดการแล้วกันผมไม่สู้ละเรื่องมันเยอะมากเลยฮะผมดูดิมันมีศพด้วยเห็นไหมมันมีศพตามมาหนังด้วยอ่ะมันเป็นฆาตกรน่ากลัวครับพยักหน้าด้วยไปละบ๊ายบายเจอกันไอ้หนุ่มโอเคก่อนจะจากกันไปก็ขออีกนิดแล้วกันอ้าวขุดผิดโทไปขุดหินเฉยนี่อุดเลยฮะมันช่างแบบพูดไม่อธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะคือคุณลองคิดดูว่าคุณเดินอยู่เงี้ยแล้วมีเพชรมีทองอ่ะไม่เอาอันนี้มันจะดูไอ้นี่กันไปเอาเป็นเงินแล้วกันสมมติถ้าเป็นแร่เป็นถ้าเป็นเพชรหรือเป็นมรกตอัญมณีพวกนี้ผมว่ามันจะดูแบบเกินไปอ่ะมันจะดูเพ้อฝันไปงั้นเราเป็นสมมติว่าคุณเดินอยู่แล้วมีเงินอยู่สัก50ล้านกองอยู่หน้าโอ้โหคุณก็คงทำตัวไม่ถูกใช่ไหมล่ะก็เหมือนผมนั่นแหละโอเคถึงบ้านละโอ้โหได้แร่มาแค่นี้โอ้โหเอาไปขายทองแล้วจะได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเก็บเลยฮะอ่ะโอเคเข้าห้องน้ำละไปขี้ดีกว่าปวดขี้พอดีเลยสู้ไก่หย่อยมาปวดขี้เลยเดียวโอเคเอาสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายคอขาดเอ้ยคอหักด้วยแฮกเกอร์สวัสดีผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้ผมก็จะมาฆ่าเลเทอร์เฟสเรารู้แล้วนะว่าตอนนี้มีใครอยู่ในเหมืองใช่ไหมนั่นแหละฮะมันชื่อว่าเลเทอร์เฟสเป็นฆาตกรเลื่อยอ้วนหรือว่าเลื่อยหมูนะครับมันเป็นคนนั่นแหละมันไม่ใช่ซอมบี้อะไรอย่างนั้นหรอกมันเป็นคนนั่นแหละแต่ก็ว่าเป็นคนที่แบบสมองอ่ะสมอง3ขวบเอ้ยไม่ดิไม่ใช่3ขวบอันนั้นมันเด็กเกินสมองเด็กประมาณเด็กป.3แต่พละกำลังเหนือมนุษย์อะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่คนเป็นคนโรคจิตใช่มั้ยล่ะลูกโอเคพ่อเดี๋ยวพ่อมานะพ่อจะไปดูเหมืองซะหน่อยพ่อมีที่ขุดด้วยพ่อเอาที่ขุดทองมาแต่รู้สึกเหมือนจะหยิบผิดยังไงไม่รู้เลยอ่ะมันต้องเป็นที่ขุดเหล็กไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเป็นที่ขุดเหล็กก็มันต้องขุดได้ทุกอย่างดิแต่ที่ขุดทองมันขุดไม่ได้ไม่ใช่เหรอโอ้แย่แล้วไงโอเคไม่เป็นไร
ถือซะว่าเรามาไม่ได้จริงด้วยโอ้ my god ไม่ได้เหมือนกันโอเคทิ้งแล้วกันไปเลยเก็บไว้แล้วกันเสียดายโอเควันนี้เราเปลี่ยนปืนใช้เราเอานิวเคลียร์เดสเรย์มาสู้กับมันนะสู้กับไอ้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยว้าวนี่มันแร่นี่ว่าโหดูดิแร่ทุกชนิดโอ้โห64คือ1กองอ่ะโอ้โหโคตรเยอะเลยโอ้โหนี่คือรางวัลคนโหดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสวยสวยสวยอุ้ยก็คุ้มอยู่นะเนี่ยผมบอกเลยผมเสียลูกกระสุนปืนนิวเคลียร์ไปประมาณ10กว่าแม็กได้ใช่ไหมโอ้โหว้าวมันสุดยอดไปเลยเหมืองนี้โอ้สุดยอดผมรวยแล้วผมรวยแล้วเว้ยผมกลายเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแล้วนะฮะโอ้โหเราเสียแม็กกาซีนไปประมาณ10กว่าแม็กได้สำหรับไอ้หยอยนะฮะโอ้โหเรียกกันติดปากเลยไอ้หยอยหรือว่าเลเทอร์เฟสนั่นแหละฮะโอเคหมดไปประมาณ11แม็กนะฮะโอ้โหถือว่าคุ้มอ่ะไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมหามั้งชิปเป็นเลยอีแม็กปืนเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอเขียนโค้ดต่อละกันเขียนมาเป็นอาทิตย์ก็ไม่เสียสักทีพระเจ้าสวัสดีผมคือพระเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นเหมือนคนเก็บขยะเลยวะความรู้สึกของพระเจ้าในตอนนี้นี่ครับมันมีเหมืองปริศนาฮะโอ้โหเหมืองอะไรก็ไม่รู้ฮะดูนี่สิมันเป็นเหมืองที่แบบเต็มไปด้วยแร่มากมายไก่กองมันไม่ใช่แร่ธรรมดานะครับมันเป็นแร่ที่แบบแร่เพชรแร่มรกตแล้วพวกเนี้ยดูดิซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยฮะที่โลกของเราเนี่ยจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาโดยธรรมชาตินี่มีประตูด้วยดูดิข้างในนี้ก็มีซากศพแล้วก็มีโอ้โหมีลายแทงสมบัติด้วยสุดยอดแล้วก็ไฟแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าอะไรที่แขวนคอนักโทษด้วยครับโอเคเราจะลบมันทิ้งซะ
เพราะว่าไม่รู้ดิจะเก็บไว้ทำไมล่ะใช่ไหมลบเมาโหมันเป็นอย่างนี้ด้วยเราต้องหาตำแหน่งที่มันเหมาะสมก่อนตรงนี้ดูว่ามันจะได้หรือเปล่านี่สักตรงนี้แล้วกันต้องทุบเข้าไปตรงนี้เอาใหม่นี่ทุบตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ทับเซต2ไปเลยอ้าวไม่ใช่2ทับเซต1เป็นบล็อกหินนะฮะโอเคถึงตรงนี้ก็คลิกขวาทับเอ้ยเอาซะตรงนี้เฮ้อทับเซต1นี่ทับเซต1นะฮะแล้วก็ปิดไปเลยทุบลงไปทับเซต2โอเคก็เสร็จแล้วนะฮะเราก็ได้ทำการปิดเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มีใครเข้าไปอีกครับเราจะได้ไม่เกิดอันตรายแบบนี้อีกโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าไปละบ๊ายบาย